เปิดใจณนงเล่านาทีดื่มน้ำยาล้างเครื่องเงินเหตุการณ์ที่นักแสดงตลกชื่อดังโย่งเชิญยิ้มออกมาเผยว่าเพื่อนตลกด้วยกันอย่างณนงเชิญยิ้มถูกหามส่งโรงพยาบาลกะทันหันเนื่องจากหมดสติหลังเผลอดื่มน้ำยาล้างเครื่องเงินเข้าไปล่าสุดอาการของณนงปลอดภัยแล้วนั้นณนงนายจำนงปิยโชตนักแสดงตลกชื่อดังเปิดเผยว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วตนรู้สึกว่ากลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมรอแค่ดูผลว่าปอดติดเชื้อไหมเพราะหมอกังวลว่าช่วงที่ตนสลบไปอาจจะสำลักซึ่งหากไม่มีอะไรวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ก็จะกลับบ้านได้โดยปกติตนเป็นคนชอบล้างเครื่องเงินอยู่แล้วจึงมีน้ำยาติดบ้านไว้มีอยู่วันหนึ่งตนได้เทน้ำยาล้างเครื่องเงินออกไปล้างครึ่งขวดซึ่งหลังจากล้างเสร็จแล้วน้ำยาใช้ซ้ำได้อีกซึ่งก็หาขวดเปล่ามาเทไว้แล้วก็แยกไว้ในห้องน้ำเพื่อไม่ให้หยิบผิดจากนั้นเวลาผ่านไปหลายเดือนตนไปเห็นขวดน้ำเปล่าอยู่ในห้องน้ำตนก็ลืมไปว่าเคยเอาน้ำยาล้างเครื่องเงินมาเทไว้แล้วก็คิดว่าเป็นขวดน้ำเปล่าตนก็รินน้ำใส่ให้เต็มขวดเพื่อเก็บไว้ดื่มแล้วดื่มกินไปอึกเดียวตอนนั้นตนรู้เลยว่าไม่ใช่น้ำเปล่าเพราะว่ามันขมตนก็รีบไปบ้วนในห้องน้ำและพยายามล้วงคอเพื่อให้อาเจียนออกมาแต่ก็ไม่ออกก็คิดว่าช่างมันเถอะกินไปนิดเดียวคงไม่เป็นอะไรแต่สักพักเริ่มมีอาการเซมึนๆตนก็ไปเรียกลูกชายพาไปส่งโรงพยาบาลจากนั้นตนก็ไม่รู้ตัวแล้วตั้งแต่เวลา8โมงเช้าลูกชายบอกว่าช่วงนั้นตนเกรงไปทั้งตัวและมารู้สึกตัวอีกทีในช่วง2ทุ่มเท่ากับสลบไป12ชั่วโมงในส่วนของการรักษาคุณหมอได้ให้ยาต้านพิษจากโรงพยาบาลรามาธิบดีหมอบอกว่าตนโชคดีมากซึ่งปกติแล้วเคสแบบนี้จะไม่รอดเพราะที่ตนกินเข้าไปก็คือไซยาไนด์ร่างกายข้างในของตนล้มเหลวทั้งหมดโดยที่ทำการรักษาได้ทันท่วงทีเพราะตนนำตัวยาที่กินเข้าไปให้หมอด้วยและได้รับยาจากอีกโรงพยาบาลทันเวลาวันนั้นรถก็ไม่ติดเป็นวันหยุดจึงมาถึงโรงพยาบาลที่ตนรักษาอยู่แค่20นาทีเท่านั้นที่รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ในครั้งนี้นอกจากหมอจะเก่งแล้วตนยังห้อยล็อกเก็ตพ่อและแม่ไว้ที่คอรวมถึงหลวงปู่ทวดอีกทั้งยังด้วยบารมีของพ่อแก่หรือฤาษีที่ตนนับถือหลังจากออกจากโรงพยาบาลคงจะต้องไปทำบุญใหญ่เพราะคิดว่าดวงของตนคงไม่ดีก่อนหน้านี้ไม่ถึงเดือนตนขับรถยนต์ก็มีมอเตอร์ไซค์มาพุ่งชนจนอีกฝ่ายเจ็บหนักสุดท้ายตนก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงทั้งเพื่อนในวงการและแฟนๆที่สำคัญขอบคุณนายโย่งที่ช่วยเหลือตนเป็นอย่างดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์.com